มและต้อนเนื้อเป็นเนื้อนูนที่เยื่อตาขาวข้างกระจกตาดำถ้าอยู่เฉพาะที่เยื่อบุตาขาวเรียกว่าต้อลมแต่หากลุกล้ำเข้ามาในกระจกตาดำเราก็เรียกว่าต้อเนื้อซึ่งต้อเนื้อจะดึงทั้งเยื่อตาและเส้นเลือดวิ่งเข้าไปเกาะอยู่บนกระจกตาดำเห็นเป็นเนื้อสามเหลี่ยมโดยมีหัวอยู่ที่กระจกตาอาจใหญ่หรือเล็กก็ได้จะแดงมากน้อยขึ้นอยู่กับมีปริมาณเส้นเลือดมากหรือน้อยส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณหัวตาด้านในใกล้จมูกแต่อาจจะเป็นได้ทั้งด้านหัวตาและหางตาพร้อมกันและในวันนี้ลัดคิวหมอลามาจึงพาคุณหมอเฉพาะทางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาให้เราได้ฟังกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊กเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในลัดคิวหมอลามาวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะในเย็นวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่5มกราคมนะครับอยู่กับผมอันพุนาถคุณผลิตและก็ต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาสดๆไปพร้อมกันเหมือนเดิม2ช่องทางหลักนะครับนั่นก็คือ Facebook Fanpage ของ Rama Channel นะครับและ True Vision 42มาพบกับอันแล้วก็พบกับคุณหมอ2ท่านนะครับที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันรวมถึงตอบคำถามของคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับแต่ละวันที่มาก็จะมีโรคเฉพาะที่เราจะโฟกัสเป็นกรณีพิเศษนะครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเป็นโรคสำคัญที่ถือโอกาสในการที่เราได้ทำความรู้จักแล้วก็นอกเหนือจากนั้นรู้วิธีในการที่จะรับมือป้องกันหรือทางเลือกในการรักษาด้วยวันนี้เป็นเรื่องของต้อเนื้อและต้อลมที่ตานะครับอยู่ด้วยกันในรายการนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับหรือคุณหมอมะเหมี่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์ภาควิชาจักษุวิทยาสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับหรือว่าอาจารย์แอนครับสวัสดีหมอแอนครับสวัสดีค่ะครับผมครับถามเลยฮะต้อเนื้อกับต้อลมเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับหมอครับจริงๆแล้วคือตัวต้อเนื้อกับต้อลมเนี่ยมันเป็นความเสื่อมของเยื่อบุตานะคะก็คือค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องโรคในกลุ่มเดียวกันนะคะส่วนตัวต้อลมเนี่ยก็จะเป็นระยะเริ่มต้นก็คือจะเป็นเยื่อนูนสีเหลืองๆที่อยู่ตรงบริเวณอาจจะหัวตาหรือว่าบริเวณหางตาก็ได้ค่ะแล้วอาการคนไข้อาจจะมีอาการเคืองๆคันๆมีน้ำตาไหลได้ง่ายนะคะส่วนต้อเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเยื่อที่เริ่มมีเส้นเลือดเข้ามาแล้วก็เริ่มเข้ามาอยู่ตรงบริเวณกระจกตามากขึ้นนะคะใช่ค่ะคือหมายถึงว่าต้อเนื้อดูรุนแรงกว่าต้อลมใช่ไหมคะอาจารย์ตัวต้อเนื้อเนี่ยจะรุนแรงกว่าตัวต้อลมค่ะมันเป็นขั้นต่อกันไหมฮะหมายความว่าก่อนจะเป็นเนื้อต้องเป็นลมก่อนไหมก่อนจะเป็นต้อเนื้อต้องเป็นต้อลมก่อนไหมฮะต้อลมเนี่ยสามารถกลายไปเป็นต้อเนื้อได้ถ้าหากว่าเป็นมานานๆมากขึ้นมีการอักเสบเรื้อรังบ่อยๆค่ะก็สามารถขยายตัวเป็นต้อลมไม่จำเป็นว่าคนที่เป็นต้อเนื้อต้องเป็นต้อลมก่อนไม่จำเป็นค่ะใช่ค่ะบางคนก็เป็นแบบเป็นต้อเนื้อมาเลยครับแต่ทั้งสองอย่างเกิดจากเสื่อมเหรอเป็นความเสื่อมของเยื่อบุตาค่ะใช่ค่ะพอเสื่อมปุ๊บมันแปลว่าเราทุกคนต้องเป็นนะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนค่ะมันก็จะมีปัจจัยตัวกระตุ้นนะคะที่จะทำให้เกิดเร็วขึ้นก็คือพวกฝุ่นลมแสงแดดแล้วก็ควันค่ะใช่ค่ะพวกนี้แสงแดดจะเป็นตัวปัจจัยหลักๆที่พบได้บ่อยค่ะใช่ค่ะครับผมอ่ะถ้างั้นเราแยกดีไหมฮะว่าทั้งสองตัวเกิดจากเหตุเดียวกันหรือเหมือนหรือต่างกันยังไงเรารู้แล้วว่าอ่ะโอเคลักษณะมันต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าการเกิดของมันนะครับการเกิดของมันเนี่ยก็คือสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นแบบเกิดจากความเสื่อมอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจจะไม่ได้เกิดในทุกๆคนส่วนใหญ่จะพบในคนที่อยู่ในประเทศเขตที่อยู่บริเวณแสงแดดโซนพวกเส้นสูตรอย่างเงี้ยค่ะก็เรานี่แหละใช่ไหมใช่ค่ะแถบเราก็จะเจอค่อนข้างเยอะนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเจอในกลุ่มคนที่เล่นกีฬาพวกกลางแจ้งเยอะๆนะคะอย่างในต่างประเทศก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เล่นเซิร์ฟอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่เจอบ่อยเหมือนกันแดดลมครบใช่ค่ะก็คือแสงแดดกับลมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดต้อลมต้อเนื้อใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเราสูงวัยแต่ว่าเราไม่พยายามหลีกเลี่ยงแดดหลีกเลี่ยงลมก็จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้อันนี้ถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะทั้งสองส่วนเลยป้องกันได้ครับเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งด้วยไหมครับตาแห้งก็เป็นตัวกระตุ้นค่ะตัวหนึ่งค่ะก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายค่ะครับผมนอกจากแดดกับลมมากน้อยแค่ไหนล่ะฮะที่ถึงจะเรียกว่าแบบเสี่ยงคือแดดเนี่ยเจอทุกวันแน่นอนเราอยู่ประเทศนี้ถ้ามันไม่มีแดดก็แปลว่ามันมืดนะฮะแต่แค่ไหนที่เราจะรู้สึกว่า
ประมาณนี้ไม่ได้แล้วหรือประมาณนี้ยังพอได้อยู่จริงๆคือมันอาจจะไม่ได้มีระยะเวลาชัดเจนว่าห้ามโดนแสงแดด8ชั่วโมงต่อวันหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะพบในกลุ่มคนที่อาจจะเป็นทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานๆอย่างกลุ่มที่เป็นทำชาวนาชาวสวนที่จะต้องอยู่กลางแจ้งเยอะๆค่ะแล้วแสงไฟอะคะแบบเนี่ยทำงานอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เป็นทำงานสตูเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วสตูเราสว่างมากที่สุดในประเทศไทยแล้วนะจริงๆครับอย่างแสงจากหลอดไฟอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นหลอดไฟทั่วๆไปค่ะอาจจะไม่ค่อยไม่ได้กระตุ้นอะไรค่ะต้องเป็นกลุ่มของแสง UV เป็นหลักที่จะเป็นตัวกระตุ้นอ๋อเป็นแสง UV ค่ะครับผมอ่ะลมนะฮะลมก็เช่นกันไหมต้องเป็นประจำไหมฮะหรือแค่แบบปุ๊บปั๊บก็เป็นจริงๆตัวพวกลมหรือว่าแสงแดดอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เขาเกิดอาการระคายเคืองไม่สบายตามากขึ้นแล้วก็พอตัวต้อลมหรือต้อเนื้อที่มันเริ่มมีอาการเล็กน้อยแล้วเนี่ยมันมีการอักเสบเรื้อรังมันก็จะเห็นเป็นแดงเป็นหายๆบ่อยๆอันเนี้ยอาจจะกระตุ้นให้เขามีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าค่ะครับผมค่ะแล้วปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพราะว่าเรารู้แล้วแดดที่เป็น UV เป็นหลักลมแล้วก็เรื่องตาแห้งมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่จะกระตุ้นในกลุ่มโรคนี้ไหมคะอาจารย์อาจจะเป็นกลุ่มของอายุที่เยอะขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เลี่ยงไม่ได้ทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีบ้างในบางครอบครัวที่เห็นว่ามีมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ทุกคนมีแบบมีตาต้อเนื้อมาบางคนก็จะพบในอายุที่น้อยลงในวัยแบบ20กว่าอะไรเงี้ยก็มีบ้างที่พบเจอแต่ว่าตรวจแต่ถ้าบอกว่า20กว่าจะเรียกว่าเสื่อมเหรอฮะ20กว่าเองนะหมอแต่ว่ามันเสื่อมไม่เลือกเลยเหรอมันจะไม่ได้พบบ่อยในคนอายุน้อยแต่ว่าเจอได้บ้างค่ะส่วนใหญ่จะพบในคนที่อายุเยอะค่ะโอเคครับมาดูเรื่องของอาการหรือความรุนแรงหรือความก่อกวนชีวิตของมันกับตาของเรากันดีกว่ามันสร้างความรู้สึกอะไรบ้างนอกจากว่าโอเคมองเข้าไปแล้วมันเห็นนะว่ามีอย่างเช่นมีสีมีตัวเนื้อมาเกิดขึ้นตรงบริเวณเลยชุดตรงบริเวณตาส่วนใหญ่อาการคนไข้อาจจะเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีอาการอะไรเลยแต่สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับมีเนื้อเยื่อ อยู่ตรงแถวบริเวณหัวตาหรือหางตาก็ได้หรือว่ามีอาการน้อยๆตั้งแต่มีอาการไม่สบายตารู้สึกระคายเคืองตาง่ายแสบตาบ่อยมีน้ำตาไหลได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าตัวต้อเนื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเข้ามาที่กระจกตาบางมากขึ้นเข้ามาตรงกลางตาดำอันนี้ก็จะทำให้คนไข้รบกวนการมองเห็นละคนไข้อาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการตามัวมองไม่ชัดได้ค่ะหรือว่าทำให้เกิดสายตาเอียงก็ได้เพราะว่าเหมือนกับมันเป็นเนื้อเยื่อที่มากดความโค้งของกระจกตาให้ความโค้งของกระจกตามันเปลี่ยนไปค่ะพอองศามันเปลี่ยนมันก็อาจจะเกิดมุมที่หักเหไปทำให้การหักเหแสงผิดปกติก็จะทำให้คนไข้รู้สึกว่าเห็นภาพไม่ชัดมากขึ้นหมอครับอย่างกรณีตอนนี้ที่เราขึ้นรูปอยู่ตอนนี้ที่คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันเนี่ยอันนี้คือต้อเนื้อแน่นอนใช่ค่ะอันนี้คือต้อเนื้อที่ลามเข้าสู่กระจกตาแล้วระดับความรุนแรงแบบนี้ถือว่าถ้าเริ่มเข้าขอบของตัวจะเห็นว่าตรงบริเวณม่านตาตรงสีน้ำตาลนะคะก็จะมีรูดำๆตรงนั้นเรียกว่าเป็นรูช่องรูม่านตา อันนี้ก็คือถ้าหากว่าเริ่มมาบังตรงบริเวณรูของชัวตัวช่องม่านตาซึ่งแสงจะเข้าบริเวณนี้อะค่ะก็จะทำให้เริ่มรบกวนชีวิตประจำวันได้อันนี้ก็ถือว่าอันนี้ถือว่ารุนแรงพอสมควรไหมฮะทำผ่าตัดได้นะคะหมายถึงการรักษาก็คือต้องผ่าตัดอย่างเดียวใช่ค่ะการรักษาคือถ้าจะให้ออกไปเลยเนี่ยก็คือต้องเป็นการลอกออกค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหากคนไข้ยังไม่ได้มีอาการตามัวเป็นแบบเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้รบกวนการมองเห็นการรักษาก็จะเป็นการบรรเทาอาการเช่นการหยอดน้ำตาเทียมทำให้บรรเทาอาการระคายเคืองใส่แว่นกันแดดกันฝุ่นลมแดดควันหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นก็จะทำให้ตัวต้อเนื้อหรือต้อลมที่เป็นเนี่ยไม่ค่อยมีอาการแล้วพอมันไม่ได้อักเสบเป็นหายๆขนาดมันก็จะไม่ได้ขยายมากขึ้นนะคะมันไม่ขยายแต่มันไม่หดใช่ไหมฮะมันก็จะไม่หดหายไปแปลว่ามันไม่หายเองเมื่อมันเป็นแล้วใช่ไหมค่ะเพียงแต่เราอาจจะหาวิธีในการควบคุมให้มันอยู่กับที่ได้ใช่ค่ะเป็นต้นอันนี้เมื่อสักครู่รูปเมื่อกี้คือต้อเนื้ออันนี้แหละฮะเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นประมาณภาพนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงกับชัดมากนะคะอาจจะเป็นต้อเนื้อที่เป็นระยะที่เริ่มต้นเพราะว่าเห็นว่าจะมีขอบนึงเนี่ยเข้าไปแตะที่กระจกตาดำ
แล้วเล็กน้อยแล้วก็เป็นลักษณะที่เริ่มเป็นสามเหลี่ยมลักษณะก็จะเป็นต้อเนื้อค่ะแต่เป็นระยะที่ยังเป็นน้อยๆถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะแค่หยอดยาพวกน้ำตาเทียมลดอาการระคายเคืองได้อยู่เพราะว่า การที่เขาไม่เข้าไปที่กระจกตาไม่ได้บังการมองเห็นก็จะทำให้ไม่ได้รบกวนการมองเห็นอะไรค่ะ อาจจะแค่รู้สึกว่าเออมันไม่สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็รู้สึกเคืองง่ายตาแดงเป็นๆหายๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามองตัวเองแล้วเราแค่สงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าวิธีการจะแยกว่าอันไหนเป็นต้อเนื้อกับอันไหนเป็นต้อลมมันต่างกันยังไงครับหมอจริงๆแล้วถ้าเป็นเนื้อขึ้นมาเลยเนี่ยต้อเนื้อใช่มั้ยถ้าต้อเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาตรงแถวบริเวณกระจกตาและเริ่มจะแตะคือเข้ามาในตาดำใช่ค่ะเข้ามาบริเวณตาดำตราบใดที่ยังอยู่ตรงบริเวณตาขาวเท่านั้นจะเรียกว่าต้อลมส่วนใหญ่จะเป็นต้อลมจะเป็นแค่เยื่อแบบสีออกเหลืองๆนูนๆค่ะแล้วก็กลมๆส่วนใหญ่จะขนาดแบบดีๆกลมๆไม่ค่อยเป็นแผ่นสามเหลี่ยมส่วนต้อเนื้อเนี่ยสังเกตง่ายๆคือจะมักเป็นเห็นเหมือนเป็นแผ่นสามเหลี่ยมที่มีฐานอยู่ตรงหัวตาแล้วก็ตัวเอเพ็กซ์ของสามเหลี่ยมค่ะยอดของสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะหันเข้าไปตรงบริเวณกระจกตาค่ะก็คือมันกำลังเริ่มแบบหันหัวแล้วก็แย่เข้าไปในละสองข้างสามนั้นละนะครับลักษณะอาการก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ที่ให้เห็นเนี่ยก็คือรูปซ้ายสุดเนี่ยเป็นต้อลมต้อลมค่ะก็คือจะเป็นจุดๆเหลืองๆนิดๆนึงแต่ยังไม่เลยเข้าไปในตรงบริเวณดวงตาดำใช่ค่ะเลยเข้าไปปุ๊บจะกลายเป็นต้อเป็นต้อเนื้อต้อเนื้อแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากตรงกลางของตาใช่ไหมคะมันจะไม่เริ่มจากขอบตาเข้ามาข้างในก็คือจะเริ่มจากหัวตาไม่เริ่มจากหางตาหางตาก็เป็นได้เหมือนกันค่ะพบได้ทั้งบริเวณหัวตาแล้วก็บริเวณหางตาค่ะโอเคครับวิธีการรักษาเมื่อสักครู่พอทราบไปแล้วนะฮะหนึ่งคือพยายามควบคุมมันลดการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งโป่งที่ทำให้มันใหญ่ขึ้นหรือขยายหรือลุกลามนะครับถ้าสมมติว่ามันเลยจากจุดนั้นไปแล้วมันเลยจากจุดที่มันกวนชีวิตฉันแล้วตอนนี้นะฮะผ่าตัดเนี่ยถือว่าเป็นผ่าตัดระดับไหนฮะเป็นผ่าตัดเล็กค่ะเป็นการผ่าตัดเล็กก็คือเป็นไม่ต้องค่ะใช้แค่ฉีดยาชาหรือหยอดยาชาทำแล้วก็ฉีดยาชาเฉพาะที่ค่ะใช่ค่ะใช้เวลาทำประมาณสัก 30-40 นาทีค่ะปกติเราก็จะลอกตรงบริเวณที่มันมาบังกระจกตาออกนะคะแล้วก็ตัดตรงบริเวณเนื้อที่เป็นตัวต้อเนื้อออกให้หมดแล้วก็จะต้องเอาเยื่อบุตานะคะมาแปะเอาไว้ตรงบริเวณที่เราลอกออกไปค่ะอาจจะใช้เป็นเนื้อเยื่อบุตาหรือว่าเป็นเยื่อรกมาแปะก็ได้ค่ะเพื่อหนึ่งคือป้องกันการเป็นซ้ำค่ะก็จะลดโอกาสการเป็นซ้ำได้ดีขึ้นเยื่อรกนี่หมายถึงเยื่อรกเยื่อรกรกคือคือรกรกเด็กเหรอรกเด็กใช่เป็นเยื่อรกรกเด็กเยื่อของใครอะฮะเยื่อบุของตัวรกเด็กที่เป็นของคนนะคะแต่ของใครก็ได้อย่างเงี้ยแหละใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีการเก็บไว้มีการเก็บไว้มีการทำผ่านการกรรมวิธีที่ทำให้มันสะอาดนะคะใช่ค่ะแล้วก็นำมาใช้เพราะว่าอย่างผู้หญิงปกติถ้าไม่ได้มีลูกก็จะไม่มีรกถูกไหมฮะใช่ค่ะโอเคถูกต้องค่ะคือพอได้ยินเลยงงเลยว่าเอ๊ะรกใครคือทุกคนมีเหรออะไรเงี้ยก็เลยสอบถามโอเคครับผมปกติแล้วพอทำแบบนี้ถ้าหากแม้ว่าทำแบบนี้ที่คุณหมอบอกผ่าตัดเล็กประมาณ 30-40 นาทีเสร็จแปลว่ากลับบ้านได้เลยวันนั้นไหมกลับบ้านได้เลยค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะปิดตาแน่นเอาไว้เพราะคนไข้จะมีอาการระคายเคืองหลังผ่าตัดเนี่ยเคืองเยอะๆหน่อยประมาณ3วันเพราะมันเป็นการที่เราไปทำให้เกิดแผลที่กระจกตาเพราะเราต้องลอกเขาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจกตาก็จะรู้เป็นส่วนที่ไวต่อความรู้สึกก็จะรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บในช่วง 2-3 วันแรกอยู่ค่ะก็จะปิดตาแน่นประมาณ1คืน 1-2 วันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้หยอดยาประมาณสัก2อาทิตย์ก็จะมีการตัดไหมค่ะก็คือมีรอยเย็บในดวงตาใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเป็นการเย็บเยื่อบุตาเอาไว้ค่ะแต่ว่าในที่สุดรอยเย็บนี่สังเกตเห็นไหมฮะปกติแล้วพอแผลหายตัดไหมเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้สังเกตเห็นได้ค่ะใช่ค่ะการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาเดียวไหมฮะการผ่าตัดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นการรักษาเดียวที่จะทำให้มันหายออกไปใช่ค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดหลังผ่าตัดยังมีโอกาสเป็นซ้ำไหมคะหรือว่าหายแล้วหายเลยไม่เป็นอีกแล้ว อันนี้ก็คือยังมีโอกาสเป็นซ้ำค่ะอาจารย์มะเมียวก็คือยังมีโอกาสเป็นซ้ำอยู่ยิ่งถ้าเกิดว่าทำในคนที่อายุน้อยอย่างเงี้ยค่ะอายุเนี่ยอย่างถ้าน้อยกว่า40ปีแล้วก็บางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบรำคาญมันไม่ค่อยสวยอย่างเงี้ยคือโอกาสที่จะเป็นซ้ำจะค่อนข้างเป็นเยอะคือเนื่องจากคนอายุน้อยจะมีการอักเสบได้เยอะกว่าค่ะครับผมนะฮะอันนี้คือการผ่าตัดต้อเนื้อค่ะ
พอมันเห็นเป็นเนื้อเราก็เอาออกเพราะว่ามันเข้ามากวดจนถึงตาดำหมดแล้วนะค่ะแล้วถ้าเป็นต้อลมนะฮะปกติแล้วต้อลมเขาผ่าตัดกันไหมฮะส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันค่ะเพราะว่าเนื่องจากมันสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยากเนื่องจากค่อนข้างเล็กแล้วก็ถ้ามันไม่แดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคนไข้ก็จะไม่ได้รู้สึกหรือช่วงที่ไม่เคืองก็แทบจะไม่ได้รู้สึกอาการอะไรค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้อลมจะเน้นการประคับประคองแล้วก็ลดความเสี่ยงพยายามจำกัดไม่ให้มันลุกลามใช่ค่ะใช่มากกว่าครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือปัจจัยเสี่ยงนะฮะวิธีการก็คือพยายามหลีกเลี่ยงมันให้ได้มากที่สุดนะฮะแสงแดดนะครับอย่างยาวนานต่อเนื่องสม่ำเสมอลมฝุ่นแล้วก็มีควันฝุ่นควันต่างๆแบบนี้เป็นต้นตาแห้งใช่ค่ะครับผมมีอะไรอยากจะแนะนำที่เราทุกคนสามารถพอจะทำได้เลยไหมฮะอย่างเช่นโดยปกติแล้วทุกคนควรจำเป็นต้องหยอดตาหรือต้องใช้น้ำตาเทียมหรือควรพยายามใส่แว่นบ่อยๆกันแดดหรืออะไรยังไงไหมคือถ้าออกแสงแดดจัดอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำว่าควรใส่แว่นกันแดดค่ะใช่ค่ะก็จะช่วยกัน UV ได้ส่วนเรื่องของการหยอดน้ำตาเทียมอาจจะต้องถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการตาแห้งเลยสบายตาดีไม่ได้ใช้แบบคอมพิวเตอร์ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องหยอดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการทำงานที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์เยอะบางทีมันจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกเหมือนคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็คือคนไข้จะมีการตาล้าแล้วก็รู้สึกแสบตาแห้งเพราะว่าการจ้องพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้อัตราการกระพริบตาเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนก็จะทำให้น้ำตามันมีการระเหยออกไปได้มากขึ้นทำให้ตาแห้งมากขึ้นถ้าอย่างนั้นก็แนะนำว่าก็อาจจะมีการพักสายตาทุกๆ20นาทีอย่างเงี้ยค่ะมองไปที่ไกลๆประมาณ20ฟุตสัก20วินาทีอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะส่วนการเราจะเช็คว่าตาเราแห้งหรือไม่แห้งเนี่ยอาศัยความรู้สึกอย่างเดียวเลยไหมไม่คือเราสามารถตรวจได้ค่ะคือการตรวจดูว่าตาแห้งไม่แห้งเนี่ยก็คือสามารถมาพบหมอตาแล้วก็สามารถตรวจได้คือเราสามารถตรวจวัดตั้งแต่ปริมาณน้ำตาก็ได้แล้วก็ตรวจดูเรื่องของความเรียบของกระจกตานะคะลักษณะของการเคลือบของตัวผิวกระจกตาว่าเป็นยังไงบ้างค่ะใช่ค่ะครับผมก็ในที่สุดก็คือรบกวนชีวิตแล้วก็ถ้าหากว่าเรามันลุกลามแล้วเราปล่อยไปเรื่อยๆก็คือมันอาจจะบังการมองเห็นบางส่วนไปได้ใช่ครับผมแต่ว่ามันแค่บังถูกไหมฮะมันไม่ได้ทำลายใช่ค่ะมันก็บังการมองเห็นพอลอกออกไปก็จะมองเห็นได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้จนมันเข้ามานานกดกระจกตาอยู่นานเวลาลอกออกอาจจะเกิดแผลเป็นบางๆจางๆเห็นว่าเหมือนกับตาตรงตาดำมันมีสีขาวจางๆอยู่เป็นแผลเป็นจางๆได้ค่ะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะทราบกันในหลายๆแง่มุมแล้วนะครับการใส่แว่นดำเมื่อก่อนนี้มันจะมีบางช่วงที่ใส่รู้สึกเขินนะใช่แต่ผมว่ายุคปัจจุบันนี้ก็เขินกันน้อยลงนะฮะแล้วก็เห็นถึงความจำเป็นกันมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะกับประเทศแบบเราซึ่งน่าจะพูดว่ามีแดดในทุกฤดูจริงๆอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะครับก็แนะนำนะครับให้ลองหาวิธีในการที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะเจอกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆแบบที่คุณหมอแอนเล่าให้เราฟังกันละกันนะครับคิดว่าน่าจะได้ไอเดียภาพรวมทั้งต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อกันอย่างชัดเจนนะฮะในวันนี้นะครับมาที่คำถามกันบ้างดีกว่าครับพูดคุยกันต่อเลยนะฮะเช่นกันครับเหมือนเดิมฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเรามีของขวัญของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับวันนี้อีก2รางวัล นะครับมีแก้วรามาแบบนี้ลองดูดีๆนะครับมันเป็นแก้ว2ชั้นด้วยนะฮะนั่นแปลว่าจะใส่น้ำร้อนหรือน้ำเย็นนะครับจับไปไม่รู้สึกเลยนะฮะกับอีกอันนึงครับก็เป็นแก้วกาแฟแบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นบ็อกเซตนะครับของรามา Channel มีทั้งสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากผ้าด้วยนะครับแจกให้กับคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือฝากคำถามของเราและคำถามของคุณได้มีการถูกคัดเลือกมาอ่านออกอากาศนะครับก็จะมี2ข้อความต่อวันครับที่ได้รับการติดต่อจากทีมงานไปแล้วก็เดี๋ยวส่งสิ่งนี้ไปให้นะครับเริ่มต้นคำถามแรกกันนะครับคุณดวงลักษ์ครับอายุ61ปีเป็นต้อกระจกระยะ2มียาทานหรือเปล่าหรือว่าต้องรอผ่าอย่างเดียวเลยครับค่ะปัจจุบันแล้วเนี่ยตัวต้อกระจกยังไม่ได้มียาทานหรือว่ายาหยอดนะคะที่ทำให้หายจากตัวต้อกระจกค่ะต้อกระจกนี่เป็นเลนตาที่ขุ่นขึ้นนะคะตามวัยนะคะก็การรักษาในปัจจุบันคือการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวค่ะเมื่อรบกวนชีวิตประจำวันแล้วคืออย่างเช่นเคยอ่านหนังสือได้เริ่มอ่านไม่ค่อยได้เหมือนเดิมใส่แว่นก็ไม่ดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขับรถไม่ค่อยได้แล้วแม้จะเปลี่ยนแว่นแล้วก็ตามค่ะแล้วคำว่าระยะที่2คือจริงๆแล้วคือปกติเราอาจจะไม่ได้แบ่งระยะแบบชัดเจนอาจจะเป็นลักษณะของตัวต้อที่เริ่มมีอยู่ปกติคือคุณหมอก็จะเขียนว่าเป็นแบบระยะ1 2 3 4แต่ว่าจะเป็นที่รู้กันของหมอตาเราจะแบบบางคนจะถามว่า
ผมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะตอบค่อนข้างลำบากเพราะปกติเราไม่ได้ประเมินเขาเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะประเมินที่เป็นความขุ่นซึ่งปกติเขาจะมีรูปที่เป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานเอาไว้สำหรับเปรียบเทียบอยู่ค่ะก็คือความขุ่นของในตาดำใช่ไหมคะเวลาเราเห็นตาดำมันจะดำแต่อันนี้จะเป็นขุ่นขาวขาวใช่ค่ะถ้าเป็นเยอะๆแบบที่ขาวแบบที่เรามองเห็นเข้าไปในตาดำแล้วเห็นเป็นสีขาวเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นระยะที่เรียกว่ามันสุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีกำหนดไหมคะว่าระยะสุดคือระยะอะไรอย่างเงี้ยระยะสุกก็ไม่ได้มีกำหนดเป็นระยะค่ะใช่ค่ะได้ครับเข้าใจกันนะฮะอันนี้ในรูปนี่คือใช่ค่ะอันนี้คือเป็นรูปที่ต้อกระจกที่ดูสุกแล้วค่ะก็จะเห็นว่าในตาดำที่มีสีขาวนั่นคือเลนตาที่ขุ่นจนเป็นสีขาวค่ะอย่างนี้ก็คือวิธีการรักษาคือผ่าตัดเท่านั้นผ่าตัดลอกต้อค่ะครับคุณดวงรักครับอายุ61ปีครับเป็นต้อกระจกขออภัยอันนี้ซ้ำขออภัยครับคุณละอองฟองนะครับอายุ41ปีนะครับน้ำหนัก85สูง160นะครับช่วงนี้มีอาการเปลือกตาขวาล่างกระตุกบ่อยๆเป็นเพราะสาเหตุใดครับคืออาการของเปลือกตากระตุกบ่อยๆอะค่ะอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุคือบางครั้งเนี่ยจะมีตัวกระตุ้นจาก1คือตาแห้ง2คือพักผ่อนน้อยหรือความเครียดบางคนก็จะทำให้มีอาการเหมือนมีเปลือกตากระตุกได้นะคะทั้งบนและล่างเหตุผลเดียวกันได้ทั้งบนและล่างเลยค่ะยกเว้นว่าเป็นแบบเป็นต่อเนื่องนานๆแบบชนิดที่ว่าพักผ่อนแล้วดูแลเรื่องของอาการตาแห้งแล้วไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาดูว่าเป็นโรคบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตัวกล้ามเนื้อตากระตุกหรือเปล่าซึ่งอาจจะรักษาโดยการฉีดยาพวกกลุ่มโบท็อกซ์ค่ะครับผมไม่เกี่ยวกับมีลางบอกอะไรใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวความร้ายร้ายดีอย่างนี้แซวเล่นแซวเล่นนะครับคุณภริญญาครับอยากสอบถามเป็นความรู้เรื่องต้อกระจกว่ามีกี่ระยะเมื่อสักครู่ต่อไปนะฮะระยะไหนที่ควรต้องเข้ารับการรักษาแล้วผ่าตัดนะครับคือปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ต่อไปค่ะคือว่าปกติแล้วแม้บางคนจะดูเหมือนมีต้อกระจกที่หมอตาประเมินแล้วดูค่อนข้างขุ่นมากเลยแต่บางทีการมองเห็นของคนไข้ยังดีไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะก็คนไข้ก็อาจจะยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันซึ่งแต่ละคนเนี่ยความรบกวนมันอาจจะไม่ได้เท่ากันนะคะใช่ค่ะก็จะสามารถที่จะทำผ่าตัดได้ถ้าหากว่าแก้ไขด้วยแว่นแล้วไม่ดีขึ้นนะคะโดยเบื้องต้นส่วนใหญ่เราจะดูก่อนถ้าคนไข้สามารถตัดแว่นแล้วมองเห็นดีขึ้นใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติก็ยังไม่ถึงกับต้องรีบไปผ่าตัดแต่ว่าถ้าบางระยะที่อย่างเช่นถ้าสุกแล้วแบบนี้ก็คือจำเป็นต้องผ่าแน่นอนถ้าเป็นระยะนั้นเพราะว่าการมองเห็นมักจะลดลงในระดับที่แค่แบบเห็นแค่นับนิ้วหรือว่าแค่โบกมือไหวๆอันนั้นก็คือจะคนไข้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแน่นอนอย่างนั้นต้องผ่าตัดใช่ค่ะแต่ที่อาจารย์บอกเรื่องต้อลมกับต้อเนื้อที่บอกว่ามันเกิดจากแสง UV อันนี้เราก็คือพยายามป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นแต่อย่างเงี้ยต้อกระจกซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วว่าอายุเยอะก็จะเป็นแล้วมันมีวิธีลดไม่ให้มันแบบสุกแบบที่อาจารย์บอกว่าจนต้องผ่าตัดได้ไหมคะจริงๆแล้วคือถ้าถามว่าทำให้มันชะลอไปเลยได้ไหมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชะลอได้ขนาดนั้น UV ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้อกระจกอาจจะเป็นเร็วขึ้นแต่ต้องเป็นแสง UV ในปริมาณที่แบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันที่เราโดนแสงแดดหรืออะไรทั่วไปอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักขนาดนั้นค่ะแล้วก็การชะลอเนี่ยจริงๆยังไม่ได้มีวิธีที่ชะลอชัดเจนค่ะมันก็เป็นความเสื่อมตามอายุที่เกิดขึ้นใช่ค่ะครับผมเวลาที่คำว่าเสื่อมตามอายุเรารู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เลยอ่ะใช่ก็แค่ตั้งรับด้วยความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าทำยังไงถึงจะทำให้มันไม่รุนแรงไปกว่าเดิมนะฮะลองดูนะครับคุณปัญญาครับอายุ65นะครับน้ำหนัก68สูง172ครับเป็นต้อหินนะฮะอาการคงตัวอยู่ครับแต่จะต้องผ่าตัดตาอยากทราบว่าหลังผ่าตัดตาค่าสายตามันจะเปลี่ยนแปลงไหมฮะคืออันนี้อาจจะต้องดูว่าคุณปัญญาจะผ่าตัดตานี่เป็นผ่าตัดต้อกระจกหรือเป็นการผ่าตัดของต้อหินนะคะค่ะคือเพราะว่าถ้าเป็นการผ่าตัดต้อกระจกมีการเปลี่ยนเลนตาไปเนี่ยค่าสายตาจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะส่วนการผ่าตัดถ้าเป็นการผ่าตัดต้อหินเนี่ยมันจะเป็นการผ่าตัดทำทางระบายน้ำเพื่อลดความดันตากรณีนี้เนี่ยค่าสายตาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปค่ะครับโอเคฮะมาที่คุณบีครับคุณบีอยากสอบถามว่ามีตุ่มใสๆขึ้นบริเวณขอบตาไม่เจ็บด้วยแต่เคืองนิดหน่อยแบบนี้ใช่ตากุ้งยิงไหมเป็นตุ่มใสๆใช่ไหมคะคือถ้าหากว่าขึ้นบริเวณที่บริเวณขอบตาอาจจะต้องลองมาดูค่ะว่ามีอาการพวกแสบมีคันอะไรหรือเปล่าไหมนะคะแต่ว่าบอกไม่เจ็บแต่ว่ารู้สึกเคืองๆอั
ันนี้อาจจะยังตอบไม่ได้ว่าเป็นตากุ้งยิงไหมส่วนใหญ่ตากุ้งยิงมักจะมีลักษณะของตัวเปลือกตาบวมแดงร่วมด้วยกดเจ็บนะคะแต่ถ้าเป็นตุ่มใสๆอาจจะต้องมาดูว่าอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ตัวต่อมไขมันที่มันอุดตันหรือว่าเป็นลักษณะของไขมันที่แข็งตัวอยู่ตรงบริเวณรูเปิดของต่อมไขมันตรงเปลือกตาก็ได้อาจจะต้องมาตรวจดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นลักษณะของตุ่มน้ำใสหรือว่ามันเป็นตัวไขมันที่เกาะอยู่ตรงขอบดวงตาครับผมอยากสอบถามครับว่าหลังผ่าตัดต้อกระจกมีข้อห้ามในการปฏิบัติอย่างไรและมีข้อที่ควรแนะนำว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหลังผ่าต้อกระจกหลังผ่าตัดต้อกระจกนี่ข้อห้ามหลักๆคือห้ามน้ำเข้าตานะคะ1เดือนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะยาวนานมากเลยเนาะห้ามน้ำเข้าตาอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักๆเลยค่ะที่ไม่ให้คนไข้ล้างหน้าก็คือให้เช็ดหน้าเอานะคะอย่างนี้ก็ไม่ได้ต่อให้หลับตาก็ตามมันก็เสี่ยงเข้ามันก็เสี่ยงอยู่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะเป็นห้ามน้ำเข้าตาประมาณ1เดือนแล้วก็จริงๆปกติหลังผ่าไปประมาณ1วันก็สามารถที่จะใช้สายตาได้ค่อนข้างโอเคคือมองนู่นมองนี่ได้ไม่ถึงกับว่าต้องปิดตาเอาไว้ตลอดค่ะตอนกลางคืนอาจจะมีที่ครอบตาที่คุณหมอให้ไว้ครอบอยู่ประมาณ1เดือนเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้ไปเผลอขยี้หรือว่าไปโดนตาตอนกลางคืนที่เพราะมันยังไม่ประสานสมบูรณ์ใช่ค่ะเพราะว่าแผลที่กระจกตาจะยังไม่ได้ประสานกันดีนะค่ะครับผมมีคำถามคุณดักกี้ถามค่ะอายุ62น้ำหนัก45แล้วก็ส่วนสูง160บอกว่าเคยผ่าตัดต้อลมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้างไหนนะคะอาจารย์เมื่อหลาย10ปีมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ตาข้างซ้ายมองเห็นเป็นจุดดำๆเล็กแต่เมื่อเหมือนล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมจุดดำๆนั้นบางทีก็หายไปหรือไม่ก็จางลง อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จำเป็นต้องไปหาคุณหมอไหมคะค่ะคือถ้าเป็นจุดดำแล้วลอยไปลอยมาลักษณะถ้าเป็นเหมือนพวกหยากใยหรือว่าเป็นเหมือนยุงหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องดูว่ามีอาการของเรื่องของวุ้นตาเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของมีรอยฉีกในจอประสาทตาไหมนะคะแต่ถ้ามีพวกกลุ่มรอยฉีกอาจจะมีอาการพวกเห็นแสงเหมือนแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยร่วมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากบอกว่ารู้สึกว่าไอ้จุดดำๆนั้นเนี่ยพอกระพริบตาหลับตาสักครู่แล้วก็ดีขึ้นหรือว่าหยอดน้ำตาเทียมแล้วหายไปอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งอาจจะเป็นจากตัวการเคลือบของน้ำตาที่ผิวกระจกตาที่มันไม่ได้เรียบมากก็เป็นได้หมายถึงตาแห้งก็ทำให้มีจุดดำๆเกิดอาจจะไม่ถึงกับเป็นจุดดำบางคนจะรู้สึกเหมือนเป็นใยๆลอยไปลอยมานิดๆได้อยู่ค่ะแต่พอกระพริบตาหลับตาไปสักพักก็ดีขึ้นค่ะแต่แนะนำว่าถ้าเป็นจุดดำที่ค่อนข้างชัดเจนอ่ะอาจจะต้องระวังเรื่องของวุ้นตามากกว่าค่ะอาจจะต้องมาตรวจขยายม่านตาตรวจจอประสาทตาดูซึ่งมีทางรักษาใช่ไหมคะถ้าเป็นวุ้นตาเสื่อมถ้าเป็นวุ้นตาเสื่อมเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีทางรักษาค่ะจะบอกว่าเป็นความเสื่อมอีกทำไมโรคตามีแต่ความเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อแล้วก็หุ่นตาเสื่อมหุ่นตาต้องการเสื่อมไม่มีทางรักษาเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วยอมรับอย่างเดียวอ่ะทนอย่างเดียวอ่ะจริงๆแล้วคือปกติแล้วเนี่ยสมองคนเราจะทำให้เราเนี่ยชินมากขึ้นเราจะไม่ค่อยสังเกตเห็นเขาอีกค่ะประมาณสักแบบ 3-6 เดือนแล้วแต่คนนะคะคือมันจะมาเห็นนานๆทีเวลาที่แสงจ้ามากๆแบบๆลักษณะคือส่วนใหญ่คนไข้จะเห็นเป็นเหมือนยุงเป็นหยักใยลอยไปลอยมาเวลามองบนท้องฟ้าที่แสงแดดจ้าๆหน่อยบางทีก็จะเห็นหรือว่ามองไปที่พื้นห้องที่ขาวสว่างมากๆก็จะเห็นสังเกตเห็นได้ค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็พอใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆก็จะเห็นน้อยลงครับผมโอเคคุณเพนครับอายุ41ปีนะครับเป็นโรคหนังแข็งฮะอยากทราบว่าการเวียนหัวมีสาเหตุจากสายตาที่เปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเวียนหัวมาเกือบปีแล้วยังเป็นๆหายๆล่าสุดต้นปีตรวจสายตาหมอบอกว่าค่าสายตายังปกติดีอยู่ถ้าหากว่าตรวจสายตาแล้วยังดูปกติดีแล้วก็ไม่ได้พบเรื่องของความผิดปกติของดวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการเวียนศีรษะมันก็มีได้หลายสาเหตุเลยค่ะต้องดูว่ามีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่ามีคลื่นไส้อาเจียนอะไรร่วมด้วยไหมค่ะเดินเซด้วยไหมค่ะเพราะว่าก็สามารถเป็นได้จากหลายๆสาเหตุอาจจะเป็นจากโรคทางระบบประสาทก็ได้หรือว่าเป็นจากเรื่องของเกลือแร่ที่ผิดปกติก็ได้ค่ะครับแต่แปลว่าโดยทั่วไปไม่ได้เกี่ยวพันโดยตรงคือถ้า เรื่องของการเวียนศีรษะเนี่ยถ้าเป็นบ้านหมุนแบบหมุนเลยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของการมองเห็นเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าคนไข้มีรู้สึกว่าใช้สายตานานๆแล้วมันมีการปวดตาปวดศีรษะบ้างแต่ส่วนใหญ่อาการปวดเหล่านี้จะไม่ได้รุนแรงถึงขนาดว่ามีตื่นขึ้นมาแล้วแบบปวดหรือว่าแบบมีลักษณะคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาจากเรื่องของอาการเรื่องของสายตาค่ะใช่ค่ะครับผมคุณชนานาถครับบอกว่าถามให้คุณยายนะครับโรคต้อหิตเป็นโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์ไหมแปลว่าส่งต่อทางกรรมพันธุ์ได้หรือเปล่าเลขคำถามครับลูกชายอายุ38ปีแล้วนะครับ
ขนตาแทงเข้าตาอยู่ทำยังไงดีไปหาหมอหมอก็ถอนทิ้งถือว่าถูกต้องไหมค่ะคำถามแรกก่อนนะคะก็คือเรื่องของโรคต้อหินเป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมไหมปกติแล้วคือต้อหินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมไม่ใช่โรคติดต่อแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แบบ 100% ก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีความเสี่ยงถ้ามีประวัติคนในครอบครัวมีต้อหินเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้ว่าแปลว่าจะเป็นต้อหินทุกคนแน่นอนถ้าหากว่ามีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้อหินไม่ได้แปลว่าลูกจะต้องเป็นต้อหินอย่างแน่นอนนะคะปัจจัยเรื่องของพันธุกรรมเป็นความเสี่ยงหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของคำถามที่สองนะคะเรื่องของลูกชายอายุคนมีขนตาแทงตาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากก็คงต้องดูค่ะถ้าหากว่ามันแทงบ่อยถอนได้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการจี้ตรงบริเวณขนตาที่มันขึ้นตำแหน่งนั้นเพื่อให้ตัวรากของตัวขนตานั้นเนี่ยมันเสื่อมไปเลยไม่ขึ้นมาอีกก็ทำได้เพราะมันเป็นไปได้ว่าถ้ามันขึ้นมาอีกมันก็อาจจะยาวอีกใช่ค่ะแล้วก็แทงตาได้อีกใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถอนก็ประมาณสัก6สัปดาห์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาใหม่ได้ค่ะแล้วการที่ไม่มีขนตานี่มันจะอันตรายอะไรกับตาแบบเพราะเราจะรู้สึกว่าขนตามันปกป้องสิ่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเป็นแค่เส้น2เส้นที่เนื่องจากเกิดจากการที่มันมาขึ้นผิดที่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่เป็นไรเราสามารถจี้ตรงรูของตัวต่อมขนขึ้นไปเลยได้แต่ถ้าหากว่าทั้งแผงเลยเนี่ยแสดงว่ามันเป็นความผิดปกติของบริเวณเปลือกตาขอบเปลือกตาจะมีการม้วนเข้าผิดปกติอันนี้อาจจะต้องมาตรวจดูเพื่อทำการผ่าตัดเพื่อแก้ไขค่ะได้ไหมคะผมนะฮะแล้วก็มีคุณปริญญาถามอันนี้ยาวนิดนึงนะคะอาจารย์ก็คืออายุ52ปีสูง155น้ำหนัก43กิโลค่ะขอความรู้หลังจากไปลอกต้อเนื้อคุณหมอให้น้ำตาเทียมแบบขวดมาให้หยอดวันละ4ครั้งจำเป็นต้องหยอดให้ครบทั้ง4ครั้งต่อวันไหมคะหรือว่าแค่เฉพาะตอนเคืองตาค่อยหยอดแต่ว่าแค่ไม่เกิน4ครั้งต่อวันนะคะแล้วก็การใช้น้ำตาเทียมแบบใช้วันเดียวทิ้งสามารถใช้ต่อเนื่องได้นานๆได้ไหมคะใช้ต่อเนื่องได้นะคะอันที่เป็นขวดตัวที่ตัวที่เป็นขวดเนี่ยเป็นเหมือนพลาสติกหักหัวป่ะฮะถ้าเป็นแบบอันนี้เป็นรายวันเป็นแบบไม่มีสารกันเสียก็คือจะใช้ส่วนใหญ่จะประมาณ12ชั่วโมงถ้าใช้ไม่หมดต้องทิ้งไปค่ะส่วนถ้าแบบขวดเนี่ยก็จะเป็นแบบที่มีสารกันเสียแต่หยอดวันละประมาณ4ครั้งนี่ไม่มีปัญหาไม่ได้แตกต่างกันกับการใช้น้ำตาเทียมแบบที่เป็นวันเดียวทิ้งค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าจะต้องหยอดถี่ๆในคนที่มีโรคตาแห้งมากผิดปกติมีกระจกตาที่ผิดปกติร่วมด้วยเนี่ยแนะนำเป็นแบบใช้วันเดียวทิ้งที่ไม่มีสารกันเสียจะดีกว่าค่ะแล้วอย่างนี้จำเป็นต้องหยอด4ครั้งต่อวันหลังผ่าตัดหรือว่าเอาเมื่อมีอาการเคืองตาอาจารย์คือถ้าหากว่าเป็นที่คุณหมอดูแล้วดูแล้วรู้สึกว่าตาเขามีแห้งร่วมด้วยให้หยอด4ครั้งก็แนะนำให้หยอดตามคำสั่งของคุณหมอที่ตรวจอยู่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าพูดถึงเรื่องน้ำตาเทียมมันจะมีแบบเหมือนเป็นเจลที่เป็นเหมือนหลอดอันนั้นก็คือใช้ได้เหมือนกันไหมคะเป็นแบบเจลป้ายตาใช้ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเราป้ายไปถ้าเราป้ายระหว่างวันปัญหาคือคนไข้จะรู้สึกมันเบลอมันรู้สึกมัวนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นเจลมันมีเนื้ออยู่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะแนะนำให้ป้ายก่อนนอนค่ะใช่ค่ะค่ะครับผมคุณวันครับอายุ52ปีน้ำหนัก56นะฮะส่วนสูง150นะครับมีอาการท้องเสียสามารถทานยาฆ่าเชื้อได้บ่อยแค่ไหนครับก็ต้องบอกก่อนว่าอาการท้องเสียโดยเฉพาะในผู้ใหญ่อะค่ะก็คือมีส่วนน้อยที่จำเป็นจะต้องทานยาฆ่าเชื้อก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ย 70% มักจะเกิดจากไวรัสหรืออาหารเป็นพิษแต่ว่าส่วนน้อยที่จำเป็นจะต้องทานก็คือกลุ่มที่มีไข้สูงมีถ่ายอุจจาระที่มีลักษณะมีมูกมีเลือดปนแบบนี้น่าจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียและอาจจะจำเป็นต้องได้ยาฆ่าเชื้อซึ่งถ้ามีอาการแบบนี้สามารถทานยาได้แต่ว่าถ้าถามว่ามันมีอาการท้องเสียบ่อยทุกเดือนอันเนี้ยน่าจะผิดปกติคือหมายถึงว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติในลำไส้ภูมิคุ้มกันอะไรผิดปกติหรือเปล่าทำให้มีอาการท้องเสียบ่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดท้องเสียเกินเดือนละ1หนเนี่ยไม่ปกติแน่นอนค่ะครับผมแล้วถ้าเป็นประจำสม่ำเสมอนี่ควรพบแพทย์นะใช่เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ท้องเสียจากการติดเชื้อแต่ว่ามันจะมีโรคของระบบทางเดินอาหารนะคะที่มาด้วยอาการท้องเสียเรื้อรังอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกันครับผมมาที่คุณธีรพันธ์นะครับบอกว่าการรักษาต้อลมต้อเนื้อและต้อกระจกประกันสังคมครอบคลุมหรือเปล่าครับในประเทศไทยค่ะปกติการรักษากลุ่มต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อนี่ประกันสังคมครอบคลุมอยู่นะคะใช่ค่ะค่ะครับก็คือตามข้อบ่งชี้ก็คือจะครอบคลุมอยู่ค่ะครับคุณวิไลลักษณ์ครับสอบถามเรื่องแว่นสายตาที่เลนปรับแสงเวลาออกแดดมีผลดีต่อสายตาหรือไม่อย่างไรคือมันจะมีเลนที่เด่นที่เวลาแบบเขาให้เลือกเลยนะฮะว่า
พอเดินแดดเนี่ยมันจะอมเขียวอมน้ำตาลอมสารพัดสีฮะเหลือบก็ได้หรืออะไรไงก็ได้เงี้ยครับผมจริงๆแล้วเลนส์ปรับแสงก็คือไม่ได้มีผลต่อสายตาอะไรค่ะก็คืออาจจะทำให้รู้สึกสบายตามากขึ้นแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแว่นไปมาเฉยๆค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ได้มีส่วนช่วยในการที่ทำให้เราห่างหรือไม่ปะทะลมหรือว่าแสงแดดเลยก็ถ้าเราใส่แว่นเวลาที่ออกแดดใส่แว่นติดตาตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยในเรื่องของการกันลมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแว่นทั่วไปก็ได้ที่ไม่ได้ปรับแสงก็สามารถช่วยกันลมได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเวลาออกแสงแดดอาจจะต้องเป็นเลนส์แว่นที่กัน UV ชัดเจนจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นกัน UV ค่ะเลนส์บางชนิดอาจจะใสแต่ว่ากัน UV ได้อันนั้นก็โอเคค่ะครับแล้วก็มีคุณ IM ปอถามว่าการปิดไฟดูทีวีมีผลเสียต่อสายตาอย่างไรคะอาจารย์คือจริงๆการปิดไฟดูทีวีเนี่ยก็จริงๆที่แบบเราดูมือถือแต่ว่าแอบดูลูกเข้านอนแล้วแอบดูนิดนึงต้องหลีเสียงดูมันก็ต้องใส่หูฟัง เป็นมีปัญหากับสายตาไหมคะจ๊ะจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่สบายตาบางครั้งถ้าเราดูนานๆมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าจะมีผลต่อสายตาอะไรในระยะยาวไหมก็ไม่ได้มีผลอะไรค่ะครับผมเพราะฉะนั้นไอการดูมือถือดูจออะไรกันต่างๆที่เขาเรียกกันว่า blue light เงี้ยฮะเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงไหมฮะคือ blue light เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะคือตัวข้อดีของเขาก็ค่อนข้างเยอะเพราะเขาก็จะช่วยในเรื่องของนาฬิกาวงจรชีวิตในเรื่องของการหลับคือคนเราต้องมีการได้รับ blue light บ้างมันจะทำให้ตัววงจรนาฬิกาชีวิตนี่เดินได้เต็มปกติการหลับนอนก็จะค่อนข้างดีค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆคือถามว่าการตัดแบบ blue light ไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขนาดนั้นมันยังมีความจำเป็นอยู่ในสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมในการที่ถ้าหากว่าเราจะตัดแว่นที่ใส่แล้วก็จะตัดแสงบลูไลท์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้ค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับคุณกฤษณาครับเป็นคำถามจากคุณกฤษณานะครับคุณกฤษณาบอกว่าอายุ53ปีขอสอบถามว่ามุมตาแคบเสี่ยงเกิดโรคอะไรบ้างและจำเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรือไม่ครับมุมตาแคบคือยังไงฮะมันแคบเงี้ยฮะค่ะมุมตาแคบอันนี้คือจะเป็นตรงมุมตานี่จะอยู่ในลูกตาอยู่ระหว่างตัวม่านตากับตัวกระจกตาค่ะคืออันนี้อาจจะต้องส่องด้วยตัวอุปกรณ์พิเศษมันอยู่ข้างในใช่ค่ะจะต้องส่องดูว่ามีลักษณะคือถ้าช่องหน้าม่านตาเริ่มแคบเนี่ยเขาก็จะสงสัยแหละว่าตัวมุมตาจะแคบร่วมด้วยก็จะต้องมีการใช้เลนส์พิเศษเพื่อดูว่ามุมตานั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะปิดหรือเปล่าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีมุมตาแคบก็จะเสี่ยงต่อโรคตาที่เป็นเรื่องของตัวต้อหินมุมปิดค่ะใช่ค่ะถ้าหากว่าเจอลักษณะที่เป็นเมื่อแพทย์ตรวจพบอะค่ะว่ามีลักษณะมุมตาแคบมีความเสี่ยงต่อต้อหินมุมปิดปกติเราก็จะแนะนำการทำเลเซอร์เพื่อเปิดมุมตานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่เป็นต้อหินมุมปิดเฉียบพลันค่ะแล้วหมายถึงว่าจะมีอาการอะไรไหมคะด้วยแค่มุมตาแคบคนไข้จะมาเหมือนมองเห็นน้อยลงปวดตาหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะหรือไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการอะไรค่ะถ้าช่วงที่เป็นใช่ค่ะถ้าเป็นมุมตาแคบเฉยๆแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อหินมุมปิดเฉียบพลันมาแล้วก็คือคนไข้ก็จะมีอาการปวดตามากตาแดงแล้วก็มีเรื่องของการตามัวลงค่ะครับผมคุณอัมพรคุณอัมพรครับเส้นเลือดฝอยในตาแตกบ่อยค่ะอยากทราบว่าเป็นอันตรายไหมจะหายในกี่วันจะเป็นต้องใช้ยาอะไรหยอดไหมค่ะปกติเส้นเลือดฝอยในตาที่เป็นตรงบริเวณเยื่อบุตาแตกอะค่ะปกติแล้วเจอได้บ้างเรื่อยๆนะคะคือสามารถเกิดขึ้นเองได้ถ้าหากว่าไม่ได้ไปโดนกระแทกอะไรแรงๆมานะคะปกติไม่ได้อันตรายค่ะอาจจะเกิดเวลาที่เราไอจามเบ่งแรงๆได้นะคะส่วนใหญ่จะหายได้ภายในช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะก็จะค่อยๆจางเป็นสีน้ำตาลต้องเดินตาแดงเป็นก้อนเลือดอยู่ถ้ามันชัดก็ต้อง 2-3 อาทิตย์เลยนะฮะใช่ค่ะประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วแบบการประคบเพราะว่าถ้าเราแบบฟกช้ำเราก็จะประคบเย็นแล้วค่อยประคบร้อนแต่ว่าตานี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยที่ตาก็จะไม่ได้ต้องทำอะไรไม่ได้ต้องประคบเย็นหรือร้อนอะไรคะส่วนใหญ่ถ้ารู้สึกเคืองๆก็หยอดแค่น้ำตาเทียมอย่างเดียวไม่ได้แนะนำหยอดพวกยากลุ่มอื่นๆค่ะค่ะมาต่อกันคุณอัชรา บอกว่าปัจจุบันมีการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นให้เป็นปกติหรือเปล่าเพราะว่าในท้ายที่สุดก็มีโอกาสกลับมาสั้นอีกใช่ไหมคะคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับผู้ผ่าตัดแก้ไขอย่างไรคะขอบคุณค่ะคือปัจจุบันคือการผ่าตัดการแก้ไขสายตาสั้นนะคะก็คือมันมีตั้งแต่การทำพวกกลุ่มของเลสิกหรือว่ากลุ่มที่บางคนไม่สามารถทำเลสิกได้เนื่องจากกระจกตาอาจจะบางเกินไปก็จะมีการที่ทำมีการใส่เลนส์เข้าไปในตา
นะคะเพื่อช่วยในการโฟกัสก็มีเหมือนกันค่ะส่วนโอกาสจะกลับมาสั้นอีกไหมเนี่ยหลังทำเลสิกอะไรเงี้ยก็ยังมีโอกาสได้ค่ะแต่ว่าไม่เยอะค่ะค่อนข้างน้อยแต่ว่าจะเป็นสายตายาวพออายุ40แต่พอใช่ค่ะพอประมาณอายุ40ขึ้นไปก็จะเริ่มมีสายตายาวตามวัยเกิดขึ้นผมก็40แล้วอะแต่ผมยังไม่ยาวเลยอะดีมากแปลว่ามันยังไม่เสื่อมแค่นั้นเองอะเดิมทีก็ไม่ได้มีสายตาสั้นอะไรอยู่แล้วใช่ไหมมีสายตาสั้นนิดหน่อยแต่ว่าแบบเพื่อนๆทุกคนหยิบอะไรดูก็ดูอย่างนี้กันหมดแล้วอะตอนนี้แต่ผมไม่ผมยังแบบอยู่ที่บ้านเงี้ยหยิบนู่นหยิบนั่นหยิบนี่แล้วต้องอ่านอะผมทั้งนั้นเลยในตอนนี้แต่จริงๆผมไม่ได้ชัด 100% นะมันก็จะมีจุดที่มัวเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้เรายังมองเห็นนะคือถ้าคนสายตาสั้นนิดหน่อยเนี่ยจะเป็นข้อดีเพราะว่าเวลามองใกล้จะยังมองได้อยู่ค่ะสั้นประมาณสัก100อย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อขยับมาในระยะนึงเนี่ยก็คือก็จะยังมองเห็นได้ชัดค่ะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นควรถามว่าสั้นหรือยาวเท่าไหร่ถึงควรคิดว่าจะไปตัดแว่นคำตอบก็คือเมื่อมันควรชีวิตประจำวันของเราละก็สามารถไปตัดแว่นได้ค่ะครับผมคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับคุณหงแดงนะครับเป็นคนถามมาบอกว่าตาขี้เกียจในผู้ใหญ่รักษาหายขาดได้ไหมฮะถ้าเป็นตาขี้เกียจในผู้ใหญ่ก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีการรักษามันคืออะไรฮะตาขี้เกียจคือตาปลือเหรอตาขี้เกียจเกิดจากการที่มันมีการใช้ตาสองข้างไม่เท่ากันมาตั้งแต่เด็กค่ะใช่ค่ะทำให้สมองเนี่ยปกติแล้วคือถ้าตาสองข้างเราเนี่ยรับภาพได้ดีพอๆกันสมองในส่วนที่รับภาพก็เจริญพัฒนาไปด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่ว่าถ้าหากว่ามีการปิดกั้นบางอย่างทำให้ตาข้างหนึ่งไม่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นจากหนังตาตกหรือว่ามีสายตาที่ต่างกันสองข้างมากๆค่ะทำให้เขาใช้ตาข้างเดียวก็จะทำให้เกิดตาขี้เกียจในตาข้างที่ไม่ได้ใช้สมองบริเวณที่รับภาพเนี่ยไม่เคยได้รับการกระตุ้นมาตั้งแต่เด็กก็จะเกิดการเหมือนหยุดการพัฒนาไปทำให้เมื่อพอโตขึ้นมาพยายามจะไปกระตุ้นการใช้ตาในข้างที่เป็นตาขี้เกียจไปแล้วค่ะก็อาจจะไม่ได้สามารถกลับมาดีได้เหมือนกับตอนเด็กๆถ้าหากว่าตอนเด็กๆเนี่ยรู้เร็วว่าเอ๊ะเด็กมีภาวะตาขี้เกียจไม่ได้ใช้ตาสองข้างพร้อมเท่าๆกันคืออาจจะเห็นจากการมีตาเขตาเหล่มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพาไปตรวจแล้วพบว่าเริ่มมีตาขี้เกียจหรือว่าไปตรวจตาแล้วพบว่าสายตาสองข้างต่างกันเยอะใส่แว่นแก้ไขก็จะเป็นการกระตุ้นให้เขามีการใช้ตาสองข้างเท่าๆกันพอใช้ตาสองข้างเท่าๆกันเนี่ยการพัฒนาของตัวสมองก็เจริญไปพร้อมกันก็จะทำให้ไม่เกิดตาขี้เกียจขึ้นค่ะแต่ว่าในตาขี้เกียจคือมันจะแบบไม่ใช่อันนั้นตาปลืออันนี้ตาปลือตาปลืออันนี้ง่วงนอนใช่แต่ว่าในเด็กค่ะจะมีเหมือนแบบให้เด็กปิดตาข้างที่ดีที่ดีค่ะแล้วถ้าผู้ใหญ่ทำได้ไหมคะคือผู้ใหญ่ทำก็จะพบว่ามันไม่สามารถจะไปกระตุ้นตัวสมองในการรับภาพตรงนั้นได้แล้วทำไมถึงเด็กเมื่อกี้ถึงใช้วิธีนั้นก็คืออย่างเช่นสมมติที่อาจารย์บอกว่าข้างหนึ่งมีปัญหามองเห็นอาศัยตาสั้นมากๆในข้างหนึ่งตาดีเราก็พยายามใช้ตาดีเพราะมันดูง่ายกว่าแต่คุณหมอตาก็จะมักให้แนะนำให้ปิดตาข้างที่ดีเพื่อให้ตาที่สั้นเยอะเนี่ยพยายามมองใช่ค่ะต้องกระตุ้นการใช้แล้วก็ในเด็กได้แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ผลแล้วผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าหากว่าประมาณอายุเกินแบบ12ปีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอกาสก็จะน้อยลงมากค่ะที่จะกลับมาดีได้ค่ะครับผมคำถามต่อไปนะครับป้าเพ็ญครับหนัก39สูง145เท่านั้นนะครับจอประสาทตาเสื่อมสายตาสั้น400บวกดูแลยังไงให้ค่าสายตาแย่ดูแลยังไงให้ค่าสายตาแย่กว่าเดิมปัจจุบันหยดน้ำตาเทียม4ครั้งต่อวันให้ผมไม่เข้าใจว่าดูยังไงให้ค่าสายตาแย่กว่าเดิมหรือจะทำยังไงให้ไม่แย่กว่าเดิมหรือเปล่าค่ะคือถ้าหากว่าเรื่องของสายตาสั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่ามีสายตาสั้นอยู่เดิมอยู่แล้วปกติแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะค่อนข้างคงที่แล้วนะคะยกเว้นว่ามันอาจจะแย่ลงจากการที่ต้อกระจกเป็นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพราะว่าเนื่องจากอายุนะคะประมาณ80อาจจะมีเรื่องต้อกระจกแล้วนะคะถ้าหากว่าช่วงที่ต้อกระจกมันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมันขุ่นมากขึ้นมันทำให้สายตามันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ค่ะใช่ค่ะถ้าช่วงที่สายตาเปลี่ยนแล้วใส่แว่นไม่ชัดขึ้นแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องลอกต้อกระจกค่ะครับผมค่ะโอเคนะครับมีคุณวันธนาถามว่าเป็นต้อลมคุณหมอให้น้ำตาเทียมมาหยอดสามารถหยอดได้นานแค่ไหนถึงจะไม่อันตรายคะจริงๆน้ำตาเทียมนี่สามารถหยอดไปได้เรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้มีสารที่อันตรายไม่ได้มีสารพวกกลุ่มสเตียรอยที่จะทำให้ความดันตาขึ้นหรืออะไรค่ะไม่ได้มีปัญหาทั้งเป็นที่เป็นแบบหยดหลอด
ที่ใช้ต่อวันหลอดปกติแล้วก็เจลอันนี้ก็คือใช้ได้นานแค่ไหนใช้ได้นานค่ะเพียงแต่ว่าแค่ถ้าเป็นแบบขวดอะค่ะก็คือถ้าเปิดแล้ว1เดือนจะต้องทิ้งไปมันจะมีอายุประมาณ1เดือนค่ะถ้าเปิดใช้แล้วนะคะแล้วก็วันนึงก็ควรหยอดไม่เกินประมาณ 4-6 ครั้งเพราะถ้าหยอดถี่ๆมากๆในแบบขวดก็อาจจะทำให้สารกันเสียมันสะสมได้ที่กระจกตาค่ะแต่ถ้าเป็นแบบ one day หรือว่าเป็นแบบที่ใช้รายวันนะคะก็คือสามารถหยอดไปได้เรื่อยๆค่ะจะแนะนำในกลุ่มคนที่ตาแห้งมากๆที่จะต้องหยอดถี่ๆค่ะก็คือไม่เกิน12ชั่วโมงอันนั้นหลอดอันนั้นแล้วถ้าเป็นเจลอะคะอาจารย์เป็นเจลส่วนใหญ่ก็จะใช้ประมาณตอนช่วงก่อนนอนก็อย่างที่แนะนำเพราะว่าไม่งั้นอาจจะทำให้เบลอได้มีบ้างเหมือนกันที่คนไข้บางคนที่แห้งมากแบบใช้เจลป้ายส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก4ครั้งต่อวันแต่ส่วนใหญ่คนไข้มักจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกมากเพราะว่าการป้ายมันจะค่อนข้างจะเหนอะหนาแล้วบางทีคนไข้อาจจะรู้สึกมันเบลอๆนิดนึงค่ะค่ะแล้วเจลอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะเจลก็ประมาณ1เดือนเหมือนกันค่ะ1เดือนเหมือนกันค่ะครับผมคำถามจากคุณออนนิชาครับสอบถามค่ะว่ามีก้อนเนื้อหรือไขมันไม่แน่ใจสีเหลืองขนาดเท่าเม็ดข้าวอยู่ในตาเยื่อตรงหัวตาเลยเป็นมาหลายปีไม่ใหญ่ขึ้นทิ้งไว้แบบนี้จะถือว่าเป็นอันตรายไหมครับถ้าเป็นเยื่อที่ดูขนาดอยู่ตรงแถวๆหัวตานะคะแล้วก็เป็นสีออกเหลืองๆไม่ได้โตขึ้นส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นตัวต้อลมนะคะแล้วก็ดูคงที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรค่ะส่วนใหญ่เยื่อที่อันตรายมักจะเป็นเยื่อที่มีสีผิดปกติเช่นสีดำนะคะแล้วมีขนาดใหญ่โตเร็วภายในช่วงประมาณหลักเดือน 1-2 เดือนมีการโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังว่าเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่ปกติค่ะแต่ถ้าไม่สบายใจไม่เคยตรวจตาเลยไม่แน่ใจก็อาจจะมาพบให้จักษุแพทย์ดูสักครั้งหนึ่งว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่ค่ะครับผมอ่ะคุณดาครับอายุ54แล้วสูง157น้ำหนัก44นะครับบอกว่าไปเลเซอร์ต้อหินมานะครับแล้วต้องหยอดตาที่จะต้องหยอดตาเนี่ยหลังจากการเลเซอร์เนี่ยไปตลอดเลยไหมถ้าเกิดว่าไปเลเซอร์ต้อหินจริงๆเลเซอร์ของต้อหินมีหลายแบบนะคะคือถ้าเป็นกลุ่มต้อหินมุมปิดนะคะคือถ้าสงสัยกลุ่มที่อย่างที่มุมตาแคบแล้วเขาเลเซอร์เรื่องของตัวต้อหินมุมปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาที่หยอดก็จะเป็นยาลดการอักเสบในช่วงแรกเฉยๆนะคะหลังจากนั้นอาจจะไม่ได้ต้องหยอดตลอดไปแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อหินแล้วเป็นแบบมุมเปิดหรือไปเลเซอร์ต้อหินมุมเปิดแล้วความดันตายังควบคุมไม่ได้อาจจะเป็นที่จะต้องหยอดยาที่เป็นยาลดความดันตาต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะครับผมใช่ค่ะค่ะแล้วคำถามต่อของคุณดาบอกว่าบริจาคเลือดได้ไหมคะไปเลเซอร์ต้อหินมาบริจาคเลือดได้ไม่เกี่ยวกันค่ะโอเคแล้วก็มีเรื่องมุมตาแคบอีกแล้วค่ะอาจารย์จากคุณชมนลักษ์บอกว่าถ้าเป็นมุมตาแคบจะสามารถขับรถได้เหมือนคนปกติไหมคะอาจารย์จริงๆก็สามารถที่จะขับรถได้ค่ะเพียงแต่ว่าในคนที่มุมตาถ้าแคบมากๆเสี่ยงต่อต้อหินมุมปิดมากๆเนี่ยเวลาในที่ที่มันค่อนข้างมืดๆอาจจะทำให้ม่านตาเนี่ยขยายก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพลันได้ค่ะใช่ก็คือหลีกเลี่ยงไอ้ต้อเปิดหรือปิดเนี่ยฮะมุมเปิดมุมเปิดหรือมุมปิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเป็นชนิดของมันเหรอเป็นชนิดของต้อหินค่ะใช่ค่ะมีแบบมุมเปิดมีแบบมุมปิดการรักษาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะงั้นก็ให้ขับรถได้แต่ระวังในที่มืดนิดนึงที่มืดมากๆแต่ถ้าเคยยิงเลเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ขับรถได้ค่ะครับผมคุณแอ๋วอายุ67ปีนะครับน้ำหนัก50ส่วนสูง156มีอาการตาแดงและขี้ตาเปียกๆหยอดน้ำตาเทียมจะทำให้ดีขึ้นไหมสงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาได้ไหมครับผมคือถ้ามีอาการตาแดงแล้วขี้ตาเยอะนะคะไม่แน่ใจเป็นสีเขียวเหลืองอะไรหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นกลุ่มพวกขี้ตาที่เป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็ตาแดงช้ำๆเลยเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจเพราะอาจจะเป็นกลุ่มของตาแดงเยื่อบุตาอักเสบติดเชื้อได้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าแดงแบบนิดหน่อยเรื่อยๆขี้ตาเป็นสีขาวๆเล็กน้อยแล้วหยอดน้ำตาเทียมแล้วรู้สึกดีขึ้นก็ไม่มีปัญหาค่ะสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาไหมจริงๆอาจจะต้องดูค่ะส่วนใหญ่ภูมิแพ้จะมีอาการคันที่ตาค่อนข้างเยอะแล้วอาจจะมีประวัติภูมิแพ้จมูกมีเรื่องของการจามีภูมิแพ้ผิวหนังร่วมด้วยได้ค่ะครับผมมาที่คุณสุชาดาครับคุณสุชาดาอายุ68นะฮะถ้าปิดตาซ้ายตาขวาจะมองเส้นขวางโค้งเส้นขวางโค้งขึ้นมันเส้นขวางแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นตรงแต่การเป็นโค้งสมมุติว่าปิดตาซ้ายเราจะเห็นเส้นขวางโค้งขึ้นนะครับ
แต่เวลาลืมตามาแล้วมองสองข้างเลยจะไม่เป็นอะไรอย่างนี้ถือว่าอันตรายไหมค่ะถ้าเกิดว่าปิดตาข้างหนึ่งแล้วเราเห็นว่าเส้นมันไม่ค่อยตรงมีความโค้งโค้งอาจจะต้องมาดูที่ความผิดปกติของกระจกตัวจอตาค่ะว่ามีปัญหาเรื่องของจอประสาทตาที่ผิดปกติหรือเปล่าไหมอาจจะเป็นที่ผังผืดที่จอประสาทตาได้หรือว่ามีความเสื่อมของจอประสาทตาได้ค่ะอาจจะต้องลองมาตรวจขยายม่านตาตรวจจอตาดูค่ะครับผมนะฮะอีกหนึ่งคำถามครับคุณอิ๋วนะคุณอิ๋วอายุ67ครับน้ำหนัก52สูง160นะฮะเวลาเล่นมือถือแบบเลื่อนดูเร็วๆไม่แน่ใจเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็แล้วแต่จะเวียนหัวแบบนี้ต้องพบแพทย์ไปปกติแล้วเวียนหัวในระดับที่เขาบอกว่าต้องหลับตาเลยสักพักหนึ่งสักพักใหญ่เลยถึงจะหายจริงๆก็เป็นค่อนข้างจะเป็นแล้วแต่คนนะคะอันนี้ก็ถือว่าตัวเองก็เป็นเหมือนกันถ้าเลื่อนเร็วมากๆก็คือบางครั้งนี่มันจะทำให้ตาเราจะต้องพยายามโฟกัสตามภาพที่เคลื่อนเร็วๆค่ะบางคนก็จะรู้สึกว่าเวียนศีรษะได้เหมือนกันบางครั้งต้องหลับตาอันนี้อาจจะไม่ได้ผิดปกติค่ะใช่ค่ะถ้ามันถ้าเราเลื่อนเร็วมากๆเนี่ยบางทีตาเราไม่สามารถที่จะกรอกตามทันก็จะรู้สึกเวียนศีรษะครับก็อาจจะบอกว่าถ้ารู้แบบนั้นก็ลดการใช้มือถือลงเมื่อสักครู่ยังมีการพูดเลยฮะว่าเป็นคนที่เหมือนว่าติดมือถือแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่กับหน้าจอเยอะมากมันพอมีไหมแบบ average หรือคำแนะนำว่าใน1วันเราไม่ควรอยู่กับหน้าจอเกินเท่าไหร่เพราะดีนี้โทรศัพท์มันเช็คได้ด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับมือถือนานแค่ไหนแอปตัวไหนบอกอย่างนี้เลยว่าอยู่แอปตัวไหนนานสุดอะไรเงี้ยมันมีไหมฮะว่าอย่าเกินกี่ชั่วโมงที่มีการศึกษามาอ๋อถ้าเป็นการศึกษาที่ชัดๆจริงๆส่วนใหญ่มักจะเป็นในเด็กที่เขาจะมีพูดกันบ้างว่าแบบเด็กอาจจะแล้วแต่อายุว่าไม่ควรใช้หน้าจอเกินวันละประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่จะเป็นเรื่องของพัฒนาการใช่เป็นพัฒนาการแต่เรื่องสายตาเท่าที่ในเด็กไม่ได้มีข้อมูลแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราบอกว่าเด็กติดมือถือวัยรุ่นติดมือถือแค่ไหนกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้มีบอกแต่ว่าให้ดูว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันควรทำงานควรทำการบ้านถึงเวลากินข้าวแล้วหยุดวางจากมือถือได้หรือเปล่าถ้าวางไม่ได้อยู่ตลอดเวลาเนี้ยถือว่าติดแล้วครับแต่ถ้าหากว่าแบ่งได้ทุกอย่างแบ่งเวลาได้ทุกอย่างยังรับผิดชอบทุกอย่างได้โดยตรงแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรค่ะก็สุดแท้แต่ก็อาจจะโอเคแต่ว่าบริหารจัดการได้ค่ะนะครับคุณทิพย์อันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายละนะครับคุณทิศอายุ74น้ำหนัก75ส่วนสูง159เปลี่ยนน้ำยาหยอดตาตามที่หมอบอกแล้วปรากฏว่าตาพร่ามัวสามารถกลับไปใช้ตัวเดิมแทนได้ไหมอันนี้อาจจะต้องดูว่าเป็นยาอะไรที่หยอดอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าน้ำตาเป็นน้ำตาเทียมหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำตาเทียมเนี่ยอาจจะพอเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากเป็นยาตัวอื่นจริงๆแล้วถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าตามันมัวขึ้นผิดปกติมีอาการผิดปกติอยากให้ลองกลับไปหาคุณหมอที่จ่ายยาเดิมเพื่อที่จะได้ดูว่ามันเปิดความผิดปกติจากยาหยอดตาหรือว่าเป็นความผิดปกติอื่นที่เกิดที่ตาค่ะครับผมนะฮะเวลาคุณหมอแอนมานะครับคำถามเข้มข้นมากเลยและ 99% เป็นเรื่องตาหมดเลยถูกต้องค่ะแปลว่าเรามีปัญหาหรือความสงสัยกับเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับอาจจะด้วยว่าเราอยู่ในประเทศที่แสงสว่างเยอะลมเยอะมลภาวะฝุ่น PM2.5 แล้วก็อยู่หน้าจอกันเยอะครบองค์ประกอบความเสี่ยงเลยนะครับอ่ะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะครับจะมี2คำถามที่อ่านไปนี่แหละนะครับที่เป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ดูกันต่อนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันตอนเย็น17 นาฬิกาเหมือนเดิมกับรัฐคิวหมอรามานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยขอบคุณนะครับสำหรับคุณหมอมะเหมี่ยวครับขอบคุณถึงอาจารย์แอนด้วยนะครับขอบคุณครับผมแล้วเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะ